จริงๆแล้วเนี่ยครับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยครับเป็นสำนักเรียนดาบเขาเรียกสำนักดาบวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ยังมีอยู่จนปัจจุบันนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเรียกว่ากองดาบอาธมาศกองดาบอาธมาศเนี่ยจะเป็นนักรบเขาเรียกคือชั้นพิเศษอ่ะนะครับเป็นพวกนักรบแบบอารักขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นจริงๆแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่เป็นสถานที่ของพระเจ้าอุทานผ่านทางด้วยใช่ไหมอาจารย์แล้วก็อยู่ที่นี่ก่อนที่จะข้ามมาสร้างอยุธยาที่เกาะเมืองนะครับทางฝั่งเกาะเมืองนี้นะครับเวลาเราดูหนังเรื่องดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะพี่หมื่นเนี่ยก็มาเรียนที่สำนักดาบที่นี่นะครับแล้วก็ใช่ใช่ค่ะใช่ครับใช่ค่ะใช่แล้วก็มาถ่ายทำกันละเกะกันหนังเป้าไปนี่ก่อนถ่ายทำที่นี่ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ที่เป็นอีกอันหนึ่งที่โดดเด่นของวัดพุทธไทยสวรรค์คือการมีพระปรางนะครับก็แสดงอิทธิพลของเขมรเข้ามาในประเทศไทยเราตั้งแต่ยุคก่อนที่อยุธยาจะสร้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพนัญเชิงนะครับวัดพนัญเชิงเนี่ยสร้างก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตพนัญเชิงนะครับมีรูปแบบของศิลปะที่เรียกว่าอู่ทองนะครับก่อนที่จะมาเป็นทวารวดีวัดพุทธะวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อกี้นี้เรานั่งเรือผ่านมาเราจะเห็นชุมชนของชาวมุสลิมเนาะตั้งแต่วัดนางกุยนะครับไปมาจนถึงก่อนถึงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจะมีชุมชนมุสลิมอยู่ซึ่งเป็นมุสลิมเก่าแก่ก็คือตระกูลของเชคอามัดนะครับตระกูลเชคอามัดก็คือเป็นขุนนางเปอร์เซียที่มารับใช้ราชสำนักอยุธยานะครับแล้วก็พาคนเปอร์เซียมาค้าขายด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดชุมชนมุสลิมอยู่แถบนี้นะครับจากชุมชนมุสลิมเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะจะเป็นโบสถ์คริสต์นะครับก็เป็นชุมชนของชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่แถบนี้คือคล้ายๆกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครก็พวกซังตาครูสกูดีจีนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับก็คือถ้าสมมติสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านจะโปรดให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้อยู่นอกเกาะเมืองหมดเลยนะครับทั้งตั้งแต่ก็คือเป็นลูกของสีประลูกของพระโหราธิบดีเนาะที่เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยแต่เราก็ไม่แน่นะว่าเขามียศเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับโปรตุเกสนะครับทั้งอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยโปรตุเกสจะเป็นชาติแรกเสมอที่เข้ามาค้าขายเป็นชาติตะวันตกชาติแรกเสมอที่เข้ามาค้าขายกันในอาณาจักรเรานะครับแล้วก็เขาไม่ได้หวังผลอะไรนอกจากการค้าอย่างเดียวไม่เหมือนฝรั่งเศสไม่เหมือนอังกฤษที่เป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสพยายามที่จะหาอาณานิคมในดินแดนแถบนี้แต่โปรตุเกสไม่ใช่นะครับโปรตุเกสแค่ต้องการทำการค้าด้วยเฉยๆแล้วนี่โบคิดยังครับนั่นไงสตังค์มีเขามันมีสุสานอยู่นะครับสุสานของชาวคริสนะครับคริสตังโปรตุเกสเนี่ยนะครับบทนี้บูรณะในเข้าใจว่าสมัยรัชกาลที่4นะครับแต่เดิมนี่ก็เหลือแต่ฐานแล้วครับผมวัดชัยวัฒนารามจะเป็นวัดที่ถือเป็นเอกสัญลักษณ์ของเมืองอยุธยาเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งนะครับสวยมากนะโอ้สวยมากเลยคือโครงสร้างแปลกแบบปราสาทนครวัดเนี่ยมันเป็นคติของเขาพระสุเมธนะครับอะไรที่อยู่ตรงกลางนะครับอะไรที่อยู่ตรงกลางและเป็นประธานเนี่ยก็คือยอดสูงสุดของเขาพระสุเมธนะครับสวยมาก
น้ำเคยเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วไม่มีใครเดี๋ยวไปดูตำหนักสิริยาลัยฝั่งนั้นเลยฝั่งนี้เป็นพระตำหนักสิริยาลัยสวยมากเลยสวยมากครับทุกคนทำไมไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายสวยจริงๆครับปีก่อน2ปีก่อนนะครับเราพานักเรียนเรามาทัศนศึกษาที่นี่เด็กๆกลุ่มสาระสังคมพาเด็กๆมาทัศนศึกษาที่นี่ก็ได้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยกระแสบุพเพสันนิวาสมาเนาะก็จะมีร้านค้านะครับร้านรวมต่างๆเนี่ยก็ให้เช่าชุดพวกก่อนโควิดมานะครับพวกเขาก็จะพากันมาใส่ชุดอยุธยาแล้วก็คือเราเข้าไปในส่วนของโบราณสถานได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็ย้อนรอยบุพเพสันนิวาสกันนี่แหละครับก็สนุกสนานดีนะครับครูก็ได้เปิดโลกทัศน์กับเด็กๆนักเรียนด้วยนะครับได้อยู่ต้องถามเจเจก่อนว่ามาได้ไหมที่มีมาแต่เดิมแต่เหมือนไม่ใช่กับคือเหมือนไม่ใช่กษัตริย์สร้างแต่เรียกว่าวัดกษัตริยารามมีความสำคัญยังไงก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นพระรามหลวงเนาะเป็นพระรามหลวงที่ก็ถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่งแล้วครับนะแต่ว่าสถาปัตยกรรมทั้งหมดเนี่ยสร้างใหม่หมดเลยครับอะไรพระปรางยอดพระปรางนะครับพระปรางก็มีเป็นของเดิมนะครับแล้วก็ที่นี้เนี่ยเดี๋ยวทางด้านขวามือนะครับตรงข้ามวัดกษัตริยารามเนี่ยคือเป็นเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะครับเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยซึ่งเราก็เรียนรู้วันที่ต้องยอมเพราะคติของพระมหากษัตริย์ในเอเชียออกเฉียงใต้ในยุคนั้นคือการเป็นผู้ชนะสิทธิคือมีอำนาจเหนือดินแดนอื่นๆแค่นั้นแล้วก็ส่งเครื่องบรรณาการมานะครับแต่ถ้าปี2310พม่าไม่ได้ต้องการอยุธยาเป็นเมืองขึ้นเลยแต่พม่าต้องการเผาทำลายไม่ให้อยุธยาเนี่ยมีอำนาจกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจึงเกิดการอะไรอ่ะทำลายล้างกรุงศรีอยุธยาโอ้สวยมากสวยมากเลยอันนี้โบสถ์นะฮะฟังเนี่ยฮะโบสถ์จับมาได้อีกแล้ว